สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็ได้พบกับดิฉันออนอนงลำดวนนะคะและคุณนงลักษณ์วิทยาภาสิทธิ์ในรายการครัวการอาชีพค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเสนออาหารจานเดียวนะคะที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะชอบทานกันค่ะแล้วก็จะเป็นอาหารที่ทานง่ายๆแล้วก็มีหลายๆคนชอบนะคะก็คือราดหน้าเส้นใหญ่กรอบนะคะค่ะปกติแล้วราดหน้านี่นะคะเราก็จะใช้ได้หลายเส้นใช่ไหมคะอาจจะเป็นเส้นหมี่หรือว่าบางคนก็ใช้แบบบะหมี่ก็ได้นะคะบะหมี่แต่ต้องทอดกรอบใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ลองเอาเส้นใหญ่เนี่ยมาทอดดูบ้างนะคะเพราะปกติเส้นใหญ่ก็จะใช้ผัดธรรมดาใช่ค่ะแต่ว่าราดหน้าเส้นใหญ่กรอบนี่นะคะหลังจากที่เราอาจจะทานบะหมี่ทอดกรอบไปแล้วนะคะหรือว่าราดหน้าเส้นใหญ่ธรรมดาที่ผัดนะคะเราลองเอาราดหน้าลองเอาเส้นใหญ่มาทอดดูนะคะแล้วก็ลองชิมดูว่าจะได้รสชาติหรือว่าลักษณะสัมผัสเนี่ยต่างจากเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งเราลองทำดูนะคะก็มีหลายคนที่ว่าชอบว่าแปลกดีนะคะเส้นใหญ่เวลาทานก็จะกรอบดีเพราะว่าเส้นใหญ่นี่ก็ทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันใช่ไหมคะเวลาที่เอาไปทอดกรอบนะคะเขาก็ใช้ความรู้สึกไม่เหมือนเส้นบะหมี่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหมูหมักก่อนนะคะซึ่งจะเป็นตัวสำคัญในการทำให้ราดหน้าของเราอร่อยค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณนงรักบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในการหมักหมูค่ะค่ะก็เริ่มจากหมูเนื้อแดงนะคะใช้วันนี้ใช้ประมาณ200กรัมนะคะค่ะอันนี้เราอาจจะเลือกตรงส่วนสะโพกก็ได้ใช่ไหมคะหรือสวยค่ะหรือว่าสันในสันนอกก็ได้นะคะค่ะค่ะเครื่องปรุงก็มีพริกไทยป่นนะคะเราใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะค่ะเราอาจจะใช้พริกไทยเม็ดนะคะมาป่นจะให้ความหอมมากกว่าใช้พริกไทยป่นที่มีขาอยู่หรือที่เขาป่นสำเร็จแล้วนะคะค่ะน้ำมันพืชค่ะต่อไปนะคะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะน้ำมันพืชนี่ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาคนที่เห็นหมูติดมันอาจจะไม่ชอบทานใช่ไหมคะเนื้อหมูก็จะเลือกเฉพาะเนื้อแดงนะคะการใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะในการหมักหมูเนี่ยก็จะทำให้หมูเนี่ยมีความนุ่มนวลขึ้นค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะค่ะนี่ช่วยให้มีรสชาติหวานขึ้นมานิดหน่อยนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะค่ะจะเป็นซีอิ๊วขาวก่อนนะคะ2ช้อนชาค่ะค่ะอันนี้ก็จะใช้ซีอิ๊วถ้าเรามีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเราก็เลือกใช้ได้นะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะน้ำมันหอยค่ะใช้2ช้อนชานะคะค่ะช่วยให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะเพราะเราใช้เครื่องปรุงหลายอย่างค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสนะคะใช้2ช้อนชาเหมือนกันค่ะในซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสหรือว่าน้ำมันหอยเนี่ยจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเราก็ใช้ผสมกันหลายอย่างนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะแป้งมันนะคะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแป้งมันก็จะทำให้หมูเนี่ยมีความนุ่มเหมือนกันค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นเบกกิ้งโซดานะคะใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาค่ะค่ะเบกกิ้งโซดานะคะหรือว่าโซดาที่เรามาทำขนมใช่ไหมคะพวกใส่ในขนมพวกเบเกอรี่ค่ะซื้อได้นะคะตามร้านที่ขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าก็จะมีนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะซึ่งนอกจากมาทำให้เนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็เรายังใช้ล้างผักนะคะได้ด้วยนะคะก็จะช่วยให้ลดพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงนะคะค่ะนะคะเราก็จะนำขั้นตอนการทำนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกหั่นเนื้อหมูก่อนนะคะการหั่นเนื้อหมูนะคะบางท่านอาจจะหั่นไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะเนื้อหมูก็จะมีเส้นเส้นนะคะอย่างตามนี้ถ้าเราหั่นท่านี้ก็จะเป็นแบบริ้วๆนี่คือให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะจะมีเส้นหมูแบบนี้ใช่ไหมคะเส้นเนื้อใช่ไหมคะถ้าเราหั่นตามขวางตามยาวนั้นเข้าไปมันก็จะเหนียวค่ะแล้วก็เวลาที่นำมาทำเนื้อมันก็จะหดไม่สวยนะคะเราต้องหั่นตามขวางเนื้อมันจะมีเส้นยาวๆอยู่นะคะก็คือเนี่ยจะหั่นด้านข้างด้านนี้ก็คือด้านตัดคือค่ะก็ตามขวางเนื้อเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งจะทำให้เนื้อที่เราหั่นเนี้ยไม่เหนียวแล้วก็มีความไม่หดตัวมากนะคะเวลาที่เราทำค่ะเราก็จะหั่นตัดเส้นขวางนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูเนื้อจะมีเป็นเส้นยาวๆอยู่ตามลายเส้นนะคะตามลายกล้ามเนื้อของเขานะคะจะเป็นเส้นๆค่ะเราก็จะหั่นตามขวางของเส้นเนื้อนะคะค่ะเนื้อหมู200กรัมนะคะเราก็จะทานได้ประมาณสัก 3-4 คนสำหรับคนที่ทานเนื้อหมูน้อยนะคะอาจจะทานเนื้อหมูนะคะ1คนอาจจะใช้ประมาณสัก75กรัมก็ได้นะคะขอโทษนะคะค่ะอย่างการประกอบอาหารนะคะการหั่น
หรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นผักนะคะก็จะมีความสำคัญทำให้อาหารเนี่ยดูน่ารับประทานนะคะบางคนอาจจะหั่นชิ้นใหญ่เกินชิ้นเล็กเกินนะคะก็ทำให้ไม่น่ารับประทานหรือว่าหั่นผิดวิธีอย่างที่คุณนงรักได้บอกท่านผู้ชมนะคะว่าหั่นตามยาวเส้นของเนื้อนะคะก็จะทำให้เนื้อเหนียวแล้วก็เวลาไปทำก็จะหดดูไม่สวยด้วยนะคะดูเป็นเส้นๆค่ะเราได้เนื้อแล้วนะคะเราก็จะมาหมักค่ะหมักด้วยทุกอย่างนะคะที่เราบอกไปก็มีพริกไทยนะคะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสนะคะแป้งมันค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอย่างบางคนหมักนะคะอาจจะถ้ามีไข่ขาวก็อาจจะเติมไข่ขาวลงไปด้วยก็ได้นะคะไข่ขาวก็จะทำให้เนื้อหมูนี่มีความนุ่มเหมือนกันค่ะหมูในส่วนนี้ถ้าเราไม่นำมาทำราดหน้าเราอาจจะไปทอดรับประทานก็ได้นะคะก็จะมีความนุ่มอันนี้เราหมักไปใช้ลวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้เหมือนกันนะคะจ้าทำเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็นำมาลวกก็จะนุ่มดีนะคะค่ะนุ่มแล้วก็จะมีรสชาติด้วยนะคะไม่จืดเกินไปแล้วก็มีความหอมของพริกไทยค่ะอันนี้เราก็หมักไว้อย่างน้อยสักชั่วโมงขึ้นไปนะคะจานค่ะหมักไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมเข้าเนื้อค่ะอันนี้เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหมูอันนี้ก็หมักมาแล้วเหมือนกันอันนี้หมักเกินที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวเราได้ส่วนของหมูหมักไปแล้วนะคะเรามาดูส่วนที่จะต้องทำราดหน้านะคะ